มาดูเรื่องชวนผวาของนายกเทศมนตรีเป็นรองนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับเกิดอาการผวาหลังพบว่ารูปที่ตัวเองเนี่ยเผยแพร่ในโลกออนไลน์ไม่มีเงาหัวก็เลยเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปบ่นไว้แล้วก็ลืมแก้บ่นครับให้ดูรูปก่อนนี่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเออเลอเออตอนแรกก็ดูอออคือเราก็คิดว่าเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะ ผิดพลาดทางเทคนิคเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ครับ<ห>แต่ว่าเจ้าของรูปเขาเห็นแล้วไม่สบายใจ<ห>อ่ะเออเป็นคุณคุณสบายใจปะละ่ะมาเจอรูปตัวเองแบบนี้ไม่ไมหัวไม่มีก็อตอนถ่ายเราก็นั่งอยู่ทั้งคนเนี่ยนะฮะเป็นรูปของคุณณัฐพลภัยบูร์สิริวัตรรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับบอกว่าโพสต์รูปลงไปใน Facebook เช้าว,วันที่5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมารูปเนี่ยเป็นตอนที่ตัวเองนั่งอยู่ริมสระแต่ปรากฏว่าไร้เงาหัวนะครับ เขาบอกว่าก่อนหน้านี้พาคนงานไปตัดหญ้าริมสระที่นี่แหละอยู่หน้าอำเภอลองแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยถ่ายรูปให้ตอนนั่งอยู่นะครับแล้วพอกลับบ้านมาดูปรากฏว่ารูปไม่มีหัวซึ่งตอนเห็นภาพเนี่ยประจวบเหมาะกับช่วงนั้นโอ,อ้มีคนมาทักไงเรื่องของความเชื่อเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่เข้าใข่ออกใครแล้วมีคนมาทักพอดีบอกคนแถวนั้นเนี่ยเชื่อว่าถ้ารูปไม่มีหัวเดี๋ยวจะเกิดลางไม่ดีกับเจ้าของรูปนะครับก็เลยรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา ก็เลยแก้เคล็ดนะไปทําบุญครั้งใหญ่จําศีล7วันแล้วก็ไปไหว้พระอัสุรินทราหูที่ประตูทางเข้าพระธาตุห้วยอ้อนนะครับสดเกระเเให้พระราหูเนี่ยกลืนความชั่วเข้าไปให้หมดเลยแล้วก็ขอพรให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีครับก็ตามความเชื่อเนี่ยนอกเหนือจากนี้มีการถวายสังฆทานปล่อยปลาอุทิศส,ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วต่อมามารู้ทีหลังนะครับว่าบริเวณสระแห่งนี้ เคยมีคนตายครับเ mm hmm. ออนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เลยหวาเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นก็ไปขอให้พระที่วัดสวนหลวงตำบปลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นนี่แหละทำพิธีสะเดาะเคราะห์บังสุกุลให้ซึ่งหลวงพ่อทักว่าไปบนอะไรที่ไหนไว้บ้าง <Huh. S 1> นี่พระทักเองนะฮะแล้วเขาบอกว่าไปบนไว้เนี่ยแล้วคงจะติดค้างเลยมีการมาทวงถามด้วยวิธีการแบบนี้นี่เป็นแค่คำเตือนยังไม่ถึงกับขั้นอยากจะเอาชีวิตฮนะ ระท่านก็บอกไว้ขอให้ไปแก้บนไปนึกให้ออกว่าไปบนอะไรไว้ก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่าเคยไปขอครูขอคาถาโมกขาลาดับไฟยังไม่ได้ไหว้ครูเลยเนื่องจากเป็นช่วงโควิด19ระบาดหลังจากนี้ตั้งใจจะไปแก้บนไหว้ครูตามที่บอกไว้ครับคนหันว่าหัวบอมีก็จะเป็นร้างสังหรณ์บงบอกหู้ว่าจะเกิดเหตุไรกับคนคนนั่น พอลงเช้ามาผมก็ไปหาตุเจ้าติวัดนะครับใกล้บ้านตุเจ้าก็บอกว่าในซะเนี่ยมีนอนเคยตกน้ำตายหลายคนคงอยากได้ส่วนบุญกุศลให้ผมอุทิศไปให้ก็นแนะนำผมถวายสังฆทานผมก็ได้ถวายสังฆทานไปให้วิญญาณเรา เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านพอฟังข่าวนี้ปุ๊บนั่งนึกเลยเคยไปบนอะไรที่ไหนไว้แล้วยังไม่ได้แก้หรือเปล่าเออแล้วท่านจะมาเตือนแบบนี้หรือเปล่าอืมโอ้เออหน้าหัวเหมือนกันนะค่ะ